เรียกได้ว่ากระแสนั้นเงียบเหลือเกินครับสำหรับหนังเรื่องฟรีคคนกายพันทั้งที่ส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้นั้นดูน่าสนใจไม่แพ้กับเรื่องอื่นที่กำลังเข้าฉายอยู่ในตอนนี้เลยครับแต่จริงๆก็เข้าใจได้เหมือนกันครับเพราะพี่แกนะครับเล่นเข้าชนหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Ad Astra Lambo 5แถมด้วยหนังไทยอย่าง Mystery อีกทั้งหมดนะครับล้วนแล้วแต่แย่งกระแสไปจากหนังเรื่องนี้จนหมดสิ้นเลยเอาง่ายๆครับผมอยู่แถวชานเมืองกรุงเทพเนี่ยที่โรงแถวบ้านผมนะครับมีฉายแค่รอบเดียวทั้งวันนะครับมีแค่รอบเดียวเลยน่าแปลกใจมากๆครับซึ่งผมก็ได้ตั๋วดูเป็นเวลาบ่าย2กว่าๆครับในใจก็แอบคิดว่าโรงเนี่ยน่าจะโล่งแน่ๆคนไม่น่าจะสนใจกันแต่พอได้เข้าไปในโรงจริงๆคนก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะครับเกือบเต็มเลยทีเดียวแปลว่ามีคนรอเรื่องนี้อยู่พอสมควรเลยเอาล่ะครับเกริ่นมาเยอะแล้วมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับตัวหนังกันบ้างดีกว่าฟรีคเนี่ยถ้าดูจากเทรลเลอร์ต่างๆผมรับรองว่างงแน่นอนครับว่ามันเป็นหนังแบบไหนกันแน่ดูลึกลับไม่น่าไว้ใจออกไปทางทริลเลอร์เสียมากกว่าหนังเรื่องนี้นะครับว่าด้วยเรื่องราวของเด็กหญิงวัย7ขวบที่ชื่อว่าโคอี้เธออาศัยอยู่กับพ่อเพียง2คนครับตลอดเวลาที่เกิดมานะครับเธอไม่เคยออกจากบ้านเลยแม้แต่ก้าวเดียวไม่มีเพื่อนไม่เคยพูดกับใครนอกจากพ่อของตัวเองเท่านั้นเขาบอกว่าข้างนอกนั้นมีแต่สิ่งที่น่ากลัวและมีผู้คนจ้องจะทำร้ายพวกเขาอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนะครับพยายามจะกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่าฟรีคพวกนี้ไม่ใช่คนปกติครับแต่ว่าไม่ปกติยังไงก็ต้องลองไปลุ้นกันเองในโรงครับซึ่งจะบอกว่าผมสปอยเยอะไปหรือเปล่าไม่เลยครับพล็อตที่ว่าเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มบ่อๆเท่านั้นในหนังยังมีอีกเยอะเลยที่คุณจะต้องเจอต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่หลากหลายอารมณ์มากจริงๆครับมันดูเหมือนหนังหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันเปิดมาด้วยความลึกลับออกทริลเลอร์น่าค้นหาคล้ายๆกับมิสซัมมาครับคือมันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะครับเพียงแต่มีกลิ่นคล้ายๆเฉยๆมีความสวยงามเกินจริงจนทำให้รู้สึกมันไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับสำหรับส่วนนี้ซึ่งตอนเราดูนะครับเราก็จะรู้สึกอึดอัดพร้อมกับคิดไปตลอดครับว่าทุกอย่างในนั้นไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมตัวบ้านตัวละครต่างๆนั้นดูมีอะไรผิดปกติไปเสียหมดแต่มันก็มีเหตุผลนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นพอผ่านช่วงกลางเรื่องมาได้เนี่ยโอ้โหอันนี้ดราม่าหนักเลยครับเล่นเรื่องปมครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกที่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าทำออกมาได้ลึกซึ้งมากสะท้อนความจริงในสังคมได้ดีแถมยังขยี้สุดๆครับบอกก่อนเลยว่าตัวผมเนี่ยยังไม่มีลูกนะแต่ก็ยังอินเลยนะครับคิดเอาหนังเนี่ยเล่นปัญหาส่วนนี้ได้อย่างถึงพริกถึงขิงจริงๆครับเชื่อเหลือเกินครับว่าคนที่เป็นพ่อคนแล้วมีลูกวัยกำลังใกล้เคียงกับโคอี้ภายในหนังนะครับน่าจะได้ข้อคิดอะไรไปบ้างจากการดูฟรีคเรื่องนี้ครับพอมาถึงจุดนี้แล้วก็บอกตรงๆว่าเดาไม่ออกเหมือนกันครับว่าหนังมันจะไปจบทางไหนปมในเรื่องนั้นเดาไม่ยากครับหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ทำให้คุณต้องคิดต้องปวดหัวแต่มันจะจบยังไงนี่สิคำตอบช่วงท้ายนะเล่นเอาช็อกไปเหมือนกันอารมณ์ของหนังเนี่ยเปลี่ยนไปอีกแล้วซึ่งเปลี่ยนไปแบบไหนเนี่ยก็ต้องลองไปดูเอาเองนะครับแต่ก็ถือว่าทำออกมาใช้ได้ตามชื่อหนังเลยครับคนกายพันถึงแม้ส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่า2ส่วนแรกก็ตามทีแต่แค่นี้ผมก็ถือว่าพึงพอใจมากแล้วครับตัวหนังเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าที่คาดไว้เยอะเลยไม่รู้ว่าที่อื่นๆเนี่ยจะมีรอบฉายเยอะไหมนะครับแต่ฟรีคเนี่ยไม่ควรจะมีฉายแค่วันละรอบจริงๆรู้สึกเสียดายแทนคนที่ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับมาพูดถึงนักแสดงกันหน่อยต้องขอยกเครดิตให้กับน้องคนนี้เลยครับเล็กซี่โคเกอร์ที่รับบทแสดงนำในหนังเรื่องนี้น้องเพิ่งจะ10ขวบเท่านั้นเองครับดูประวัติแล้วก็มีผลงานมาตั้งแต่ยังเด็กเลยแถมยังเล่นเรื่องนี้ได้ดีมากอีกด้วยบทโคลอี้ในฟรีคเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับมีซีนอารมณ์เยอะมีหลายบุคลิกทั้งเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิงบทแบบนี้แม้แต่ดาราผู้ใหญ่หลายคนยังทำไม่ได้เลยครับแต่น้องคนนี้เขาทำได้สบายไม่มีปัญหาเลยชมกันมาเยอะขนาดนี้นะครับใช่ว่าฟรีคนั้นจะดีไปหมดทุกเรื่องนะครับมีบางจุดเหมือนกันที่ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แม้จะไม่มากก็ตามช่วงท้ายของเรื่องนั้นดูจะแผ่วไปหน่อยครับเมื่อเทียบกับตอนต้นๆและอีกอย่างที่สำคัญก็คือหนังเรื่องนี้ต้องดูแบบตั้งใจครับแล้วก็คิดตามตลอดเวลาไม่อย่างนั้นคุณจะงงแล้วก็ไม่อินเลยครับทุกช่วงของหนังนั้นสำคัญไปหมดผมให้คำใบ้ง่ายๆก็คือเราต้องแยกมุมมองออกเป็น2แบบครับมุมมองของเด็ก7ขวบกับมุมมองของผู้ใหญ่ผมว่าคุณจะดูหนังเรื่องนี้สนุกขึ้นเยอะแน่นอนสรุปนะครับฟรีคคนกายพันถือเป็นหนังที่ผิดคาดมากสำหรับผมนะครับมันไม่ได้สุดยอดอะไรขนาดนั้นเพียงแต่มันรวมๆเอาข้อดีของหนังหลายๆเรื่องมาไว้ในเรื่องเดียวกันบวกกับพล็อตและการแสดงเชื่อว่าคุณจะสนุกไปกับมันอย่างไม่ยากแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบดูหนังหลากหลายอารมณ์ในเรื่องเดียวกันนะครับผมก็เข้าใจเหมือนกันมันอาจจะดูไม่สุดสักอย่างแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำมาแบบดาดแบบขอไปทีแน่นอนครับมันมีความดีในตัวของมันอยู่จะบอกว่านี่คือ X-Men เวอร์ชัน 18+ ก็ไม่ผิดนักมันมืดมนจริงจังแล้วก็โหดในระดับหนึ่งเลยครับ
แต่ว่าไม่มีฉากโป้นะครับแต่ความรุนแรงค่อนข้างสูงเลยล่ะใครที่อายุยังไม่ถึง18เนี่ยอาจจะต้องดูแบบมีวิจารณญาณนิดนึงนะครับเรื่องนี้ผมให้8เต็ม10คะแนนชอบพอสมควรครับพิสูจน์ได้ด้วยตาของคุณเองครับกับฟรีคคนกลายพันธุ์วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์รีบหน่อยนะครับน่าจะอยู่ได้ไม่นานโรงมันน้อยเหลือเกินใครมีโอกาสเนี่ยห้ามพลาดจริงๆครับ